สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.4ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูมิ้นคุณครูประจำชั้นคณิตศาสตร์กันอีกครั้งของสัปดาห์นี้นะคะที่เราเรียนไปในเรื่องเมื่อวานนักเรียนกลับไปทบทวนบ้างหรือเปล่านะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันคือเรื่องค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10นักเรียนรู้จักจำนวนเต็มไหมคะจำนวนเต็มครูจะยกตัวอย่างจำนวนเต็ม10จำนวนเต็ม100และจำนวนเต็ม1000มาให้นักเรียนดูนะคะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักจำนวนเหล่านี้กันเลยจำนวน10 20 30 40 50 60 70 80และ90เขาเรียกว่าจำนวนเต็ม10นะคะนักเรียนต่อมา100 200 300 400 500 600 700 800 900เขาเรียกว่าจำนวนเต็ม100ต่อมา 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 เขาจะเรียกว่าจำนวนเต็ม1,000นักเรียนเห็นเลขเหล่านี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะทุกจำนวนจะลงท้ายด้วย0จะมีตัวเลขจำนวนนับเพียงแค่1ตัวและเป็นเลข0ทั้งหมดนะคะเห็นไหมคะจำนวนเต็ม10 10 20จะมีเลขโดดอยู่1และเลข0อยู่1จะไม่มีเลขอื่นเลยจำนวนเต็ม100ก็เหมือนกันจะมีเลขโดดอยู่1และอีก2ตัวเป็นเลข0แสดงว่าจำนวนเต็มจะต้องมีแค่1เลขและนอกนั้นเป็นเลข0นะคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วเราก็มาเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่12กันเลยค่ะข้อที่1เขาบอกว่าให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนคือแสดงค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของแต่ละข้อนะคะข้อที่1คือจำนวน68จำนวน68จะประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ได้เท่าไหร่คะก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนว่า68เนี่ยอยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดครูมีตารางเส้นให้นะคะ68จะอยู่ระหว่าง60กับ70ซึ่ง60และ70เมื่อแบ่งครึ่งแล้วก็คือเลข65จากเส้นเราเห็นไหมคะว่า68อยู่ใกล้60หรือ70มากกว่ากัน68อยู่ใกล้70มากกว่า60ดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ68คือเท่าไหร่คะคือ70ถูกต้องค่ะมาดูต่อในข้อที่2คือตัวเลขอะไรคะ302 302อยู่ระหว่างอะไรกับอะไรคะ302อยู่ระหว่าง300กับ310ซึ่งเมื่อเราแบ่งครึ่ง300กับ310เราจะได้เป็น305เราดูจากเส้นกราฟของเรานักเรียนคิดว่า302อยู่ใกล้ฝั่งไหนมากที่สุดคะถูกต้องค่ะ302อยู่ใกล้300มากกว่า310แสดงว่าค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ302คือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะคือ300เรามาต่อที่ข้อ3กันเลยค่ะข้อที่3ของเราคือเลขอะไรคะ445นักเรียนคิดว่า445อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดถูกต้องค่ะก็คืออยู่ระหว่าง440ถึง450แล้วกึ่งกลางของเลข2จำนวนนี้คือเท่าไหร่คะใช่แล้วคือ445ซึ่งตรงกับเลขที่เราต้องการหาพอดีเลยแล้วข้อนี้เราจะทำยังไงคะเพราะว่าเลข445อยู่กึ่งกลางพอดีเอาละค่ะแต่ว่าเรามีนิยามว่าถ
ถ้าเกิดลงท้ายด้วยเลข5นะคะเราจะให้ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ที่มากกว่าดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ445จะได้เป็น450นะคะนักเรียนมาดูที่ข้อ4กันต่อเลยนะคะข้อ4ของเราก็คือเลข996อ้าวข้อนี้นักเรียนคิดว่า996อยู่ระหว่างจำนวนเต็ม10ใดคะอยู่ระหว่าง990ถึง 1,000 กึ่งกลางของเลขนี้คือเท่าไหร่995แสดงว่า996อยู่ใกล้จำนวนไหนมากที่สุดคะถูกต้องค่ะคืออยู่ใกล้1,000 มากที่สุดดังนั้นค่าประมาณจำนวนเต็ม10ของ996คือ1,000นั่นเองนักเรียนพอจะเข้าใจหรือยังคะถ้านักเรียนพอจะเข้าใจบ้างแล้วเรามาลองทำข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อนี้เขาให้นักเรียนโยงเส้นจำนวนทุกจำนวนกับค่าประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ลงในโถนะคะจะมีปลาให้เราทั้งสองฝั่งโดยที่เราต้องประมาณค่าปลาแต่ละตัวว่าค่าประมาณของปลาแต่ละตัวนั้นตรงกับตัวเลขของจำนวนใดในของแต่ละโถนะคะเรามาดูเลขแรกปลาตัวแรกเลยปลาตัวแรกฝั่งขวานะคะคือเท่าไหร่คะ439 439ประมาณได้เท่าไหร่ประมาณได้เท่าไหร่คะได้เป็น440มีไหมคะไม่มีเราไม่ต้องโยงนะคะปลาตัวถัดมาคือ85ลงท้ายด้วยเลข5พอดีเราจะต้องปัดขึ้นหรือลงมาคะถูกต้องค่ะเราก็จะปัดขึ้นเป็น90ประมาณเป็น90มีไหมคะถ้ามีเราโยงเลยค่ะต่อมา497ประมาณค่าได้เป็น500มีไหมคะมีเราก็โยงลงไปเลยต่อมา506อยู่ระหว่างอะไรคะ500กับ510 510 506เนี่ยอยู่ใกล้500หรือ510คะถูกต้องค่ะอยู่ใกล้510เพราะฉะนั้นมีไหมคะไม่มีก็ไม่ต้องโยงต่อมา434อยู่ระหว่างค่าประมาณเต็ม10เท่าไหร่คะอยู่ระหว่าง430กับ440ได้ประมาณเท่าไหร่เลยประมาณเป็น430มีไหมคะมีก็โยงเลยอีกฝั่งหนึ่งนักเรียนลองทำเองสิคะปลาตัวแรกคือ426ประมาณได้เท่าไหร่คะเก่งมากค่ะประมาณได้430มีไหมคะมีก็โยงเลยต่อมาปลาตัวถัดมาคือ95ประมาณเป็นจำนวนเต็ม10ได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะได้100มีไหมไม่มีก็ไม่ต้องโยงนะคะปลาตัวถัดมาคือ421อยู่ระหว่างอะไรคะอยู่ระหว่าง420กับ430ประมาณได้เท่าไหร่ปลาตัวนี้ถูกต้องค่ะได้420มีไหมคะไม่มีต่อมา92อยู่ระหว่าง90กับ100 92ประมาณได้เป็น90ก็โยงไปที่90นะคะและปลาตัวสุดท้ายคือ503อยู่ระหว่าง500กับ510
ามอยู่ใกล้ตำแหน่งไหนมากที่สุดคะถูกต้องค่ะอยู่ใกล้500มากที่สุดนักเรียนก็โยงไปเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เราก็เรียนจบกันไปแล้วนะคะครูหวังว่าเราจะไปทบทวนจำนวนกะค่าประมาณจำนวนเต็ม10อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะครั้งหน้าเราจะมาเรียนเกี่ยวกับค่าประมาณจำนวนเต็ม100นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันอังคารหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ